สัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกิจการการเมืองระหว่างประเทศที่คึกคักมากครับในฐานะเป็นประธานอาเซียนเราเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกกับคู่เจรจาที่สำคัญก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศยักษ์ใหญ่ มารวมตัวกันที่นี่ด้วยครับเป็นครั้งแรกที่เราจะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอมาที่กรุงเทพตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนี้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ก็มาเช่นกันครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประจำปีช่วงเวลา หลังจากเสร็จก็จะเจอกับคู่เจรจาที่เขาเรียกว่าอาเซียนรีจิเนีลฟอรัมซึ่งเป็นปีที่25แล้วที่มีการประชุมร่วมกัน27ประเทศว่าด้วยประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคนี้ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นปอมเปโอกับหวังอี้มาเจอกันที่กรุงเทพซึ่งแน่นอนครับนอกจากวาระทางการ ที่เป็นส่วนสำคัญของการประชุมแล้วเนี่ยเขาอาจจะแอบไปจิบกาแฟกันสองต่อสองหรือว่าสามสี่ประเทศเพื่อจะพูดกันถึงเรื่องใหญ่ที่กำลังมีผลระดับโลกเช่นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเช่นเรื่องทะเลจีนใต้เช่นเรื่องเกาหลีเหนือความจริงเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวกระซิบกระซาบมาถึงผมครับว่า อาจจะมีการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือรียองโฮมาด้วยมาเนี่ยเพื่อที่จะคล้ายๆกับบังเอิญเจอกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแต่มันเป็นความบังเอิญที่จัดสรรครับแปลว่าตั้งใจจะให้เหมือนบังเอิญแต่ไม่บังเอิญแต่ว่าข่าวนี้พอมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มที่จะมีอาการแปรปรวนครับเพราะว่าเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองโดยคิมจองอึนเป็นคนสามการว่าให้ทดลองเพื่อที่จะให้ดูว่าระบบอาวุธที่ติดหัวจรวดของเกาหลีเหนือทดสอบยิงลงไปในทะเลใกล้ๆญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรแน่นอนครับ การที่คิมจองอึนสั่งให้มีการทดลองยิงมิสไซล์หรือจรวดขีปนาวุธก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมว่าที่เราจับมือกันอย่างน้อย3ามครั้งที่เป็นข่าวไปทั่วโลกที่สิงคโปร์ที่ฮานอยแล้วครั้งล่าสุดที่เส้นแบงเขตระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่นำไปสู่การลงรายละเอียดที่น่าพอใจเท่าไหร อเมริกากดดันเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็กดดันกลับไปที่อเมริกาเช่นกันเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยทรัมป์กับคิมจับมือกันถ่ายรูปเป็นข่าวไปทั่วโลกครั้งล่าสุดตรงบริเวณที่เรียกว่า DMZ หรือ D e m i l i t a r i zone e d z หรือว่าเขตปลอดทหารของเกาหลีเนี่ยเป็นเพียงการดัดหมายฉับพลันที่ทรัมป์เขียนใน Twitter ว่าผมกำลังจะไปที่โซลเกาหลีใต้ จะดีมากเลยนะถ้าท่านคิมจองอึนจะแวะมาที่เส้นแบ่งเขตเราจับมือกันหน่อยเรียกว่าแฮนด์เชคไม่ใช่เป็นการประชุมสมมติอะไรเนี่ยปรากฏว่าคิมก็ตอบสนองครับเพราะคิมก็ต้องการให้ชาวโลกเห็นว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนหัวดือ้อเขาก็เป็นคนที่เข้าใจการทูตเขาก็พร้อมจะเจราจาแต่ว่ารายละเอียดนั้นต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เรื่องการจับมือแสดงความพร้อมที่จะต่อรองเจราจานั้นเนี่ย คิมจองอึนได้แสดงถึงความสามารถพิเศษในการที่ทำให้เห็นว่าเขาก็สามารถจะพูดจากับผู้นำมหาอำนาจโลกได้อย่างสบายๆเมื่อเหมือนคุณพ่อและคุณปู่ที่ไม่ยอมเจอใครโดยเฉพาะอเมริกาถือว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งวันนี้คิมก็ยังบอกว่าอเมริกาก็ยังเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งที่พูดกันได้ที่พร้อมจะเจราจาแต่ต้องมีเงื่อนไขที่เกาหลีเหนือรู้สึก ว่าแฟรเป็นธรรมและเคารพในอธิปไตยของเกาหลีเหนือตรงนี้แหละครับพอมีการทดลองตู้มปั๊บเนี่ยเดิมทีคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรียองโฮของเกาหลีเหนือจะแวะมากรุงเทพด้วยมาจิบกาแฟกับไมค์พอมเปโอหวังอี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เป็นไปได้ครับว่าจะมีระดับอาวุโสพอสมควรจากเกาหลีเหนือมา แวะเวียนดูแถวการประชุมก็ได้เพราะว่าไทยเราฐานะเป็นเจ้าภาพก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาถ้าหากเกาหลีเหนือจะมาโดยเฉพาะเกาหลีใต้ก็เป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์นี้อยู่เกาหลีใต้มาแน่ครับเพราะเกาหลีใต้เป็นคู่เจราจากับอาเซียนมาตลอดเช่นเดียวกันความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้สักสองสเดือนมีข่าวได้ซ้าไปครับว่าในการพบปะก,กันระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ ท่านประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ได้รับข้อเสนอจากโจโกวีผู้นำอินโดนีเซียว่าในการประชุมอาเซียนเกาหลีใต้คราวหน้าที่ปูซานที่เกาหลีใต้เนี่ยท่านลองเชิญท่านคิมจองอึนมาร่วมด้วยดีไหมท่านมูนแจอินบอกว่าเออน่าสนใจจะพยายามลองดูก็แปลว่ามันมีแนวโน้มอยู่แล้วครับที่ผู้นำอาเซียนทั้งหมดอาจาจะมีโอกาสเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือ ณจุดใดจุดหนึ่งก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นดังนั้นการที่รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือไม่มาปรากฏตัวในกรุงเทพครั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากระบวนการที่จะพูดจาที่จะหาทางที่จะต่อรองกันเนี่ยมันจบสิ้นไปผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อไมค์พอมปิโอเจอกับหวังอี้ในกรุงเทพนอกจากในเวทีใหญ่ ที่เจอกับผู้นำอาเซียนและผู้นำอื่นๆของเอเชียตะวันออกมันมีการประชุมสุดยอดของอาเซียนก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วมาประชุมสุดยอดของเอเชียตะวันออกแล้วก็มา A R F อาเซียนรีเจชั่นัลฟอนอกจากนั้นเนี่ยปอมปปโอก็ยังจะไปพบปะกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงโดยที่ไทยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยคุณดอนปรมตณวินยัย กับไมค์พอมปิโอของอเมริกาเนี่ยจะร่วมกันเป็นประธานที่จะพบปะกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับสังเกตไหมครับปอมปิโอมาครั้งนี้มีหลายภารกิจภารกิจสำคัญที่สุดก็คือมาแสดงตัวให้เห็นว่าอเมริกายัางใกล้ชิดกับอาเซียนยังเห็นประโยชน์ของการที่อาเซียนจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาอินโดแปซิฟิกคืออินเดียบอกแปซิฟิกด้วย ภารกิจที่สองของไมค์พอมเปิโอคือมากระซิบกระซาบพ,พูดจานอกรอบกับผู้นำของจีนและถ้าเกาหลีเหนือมาด้วยก็จะพูดจากับเกาหลีเหนือเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่อง A.R.F เนี่ยจะพูดถึงคำว่าความมั่นคงเป็นหลักแต่ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกามันก็กลายเป็นประเด็นความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงเช่นกันนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่า มีการออกข่าวชัดเจนแล้วครับว่าตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเนี่ยทีมงานของอเมริกากับจีนกลับไปสู่โต๊เจราจาเพราะว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงไปเจอกันเมื่อสองเดือนก่อนที่โอซาก้านอกรอบการประชุม g 20และประกาศมีการหยุดรบพักรบชั่วคราวเพื่อกลับไปสู่โต๊ะเจราจาและเพิ่งจะเริ่มกลับไปสู่รายละเอียดก็เมื่อวานนี้เองครับ ดังนั้นการที่ไมค์พอมเปอโยมาเจอกับหวังอี้เนี่ยก็ต้องมีการพูดจากันถึงเรื่องนี้แหละว่าเรากลับไปสู่โต๊ะเจราจาแล้วนะท่านจะยอมอะไรบ้างเราจะยอมอะไรบ้างจีนก็บอกเสมอครับว่าพร้อมจะพูดจาแล้วก็ยังมีสัญญาณที่ดีจีนก็บอกไปทางอเมริกาว่าจะซื้อสินค้าเกษตรเช่นถั่วเหลืองเข้าโพดของอเมริกาเพิ่มเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจว่า จีนนั้นพร้อมที่จะหาทางออกร่วมกันดังนั้นการมาพบปะที่กรุงเทพจึงมีความหมายมากครับความหมายสําคัญที่สุดก็คือการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพให้มหาอำนาจให้อาเซียนได้มาพบปะเพื่อจะประเมินสถานการณ์ที่กําลังมีความตึงเครียดรอบโลกแน่นอนประเด็นที่1คือเกาหลีเหนือว่าการเจราจาระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือจะนําไปสู่ข้อตกลงในการที่จะทําให้เกาหลีเหนือ ลดอาวุธนิวเคลียร์ตัวเองนําไปสู่การที่อเมริกาจะเลิกหรือลดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเพื่อให้ค้าบสมุดเกาหลีมีสันติภาพเกิดขึ้นซึ่งอาเซียนก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องการที่จะมีสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือเช่นกันนั่นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่2ก็คือทํำยังไงให้สงครามการค้าระหว่างสองยักษ์ใหญ่นั้นผ่อนคลายลงมาเพราะต้องยอมรับนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลกระทบที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสองอยักษ์ใหญ่นั้นมีผลกว้างไกลกระทบทุกประเทศไม่เพียงแต่อาเซียนเท่านั้นแต่ทั่วโลกเลยดังนั้นถ้ามีเวทีอย่างประเทศไทยให้รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งทั้งสองคนก็อยู่ใกล้ชิดก,กับผู้นําของเขาพอมปิโอก็ใกล้ชิดก,กับทรัมป์หวังอี้ก็สนิทกับสีจิ้นเพิงอยู่แล้วดังนั้นถ้าสองคนนี้มาที่นี่และพูดจากกันเรื่องนี้หรือบอกกล่าวกับเพื่อนๆนในอาเซียนว่าเรา กำลังจะกลับไปสู่การเจราจาหวังว่าจะสามารถยุติความตึงเครียดได้นั่นก็จะเป็นข่าวดีสำหรับอาเซียนอีกภารกิจหนึ่งที่ไมค์พอมเปโอต้องมาและเกี่ยวข้องกับเรื่องจีนและอาเซียนก็คือเรื่องทะเลจีนใต้ครับจีนกับอาเซียนได้เจราจาเรื่อง code of conduct หรือกฎกติกามารยาทว่าด้วยการที่จีนกับอาเซียนจะมีคู่มือ เวลามีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้แทนที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นทหารจะเป็นชาวประมงจะเป็นเรือสินค้าที่แล่นผ่านบริเวณที่ทะเลจีนใต้เป็นข้อพิาพาทอยู่เนี่ยควรจะมีกลไกอย่างไรไหมที่ป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกันฮอตไลน์ line, สายร้อนที่สามารถเชื่อมกันระหว่าง จีนกับอาเซียนต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่กรณีกับจีนในทะเลจีนใต้เวียดนามล่าสุดนี้ก็มีเรื่องเรือประมงฟิลิปปินส์มาเลเซียก็มีปัญหากับจีนเรื่องนี้ไทยเราไม่ได้เป็นคู่กรณีดังนั้นจึงอยู่ในฐานะดีเป็นพิเศษที่จะเป็นคนกลางที่จะต่อรองเจรจาร่างของข้อตกลงที่เรียกว่า code of conduct นี้นำไปสู่การลงนามเพื่อที่จะประกาศใช้เป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาในทะเลจีนใต้ด้วยเวทีนี้แหละครับเวที A R F ก็จะเป็นหนึ่งในจุดที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่ข้อตกลงให้ได้ระหว่างจีนกับอาเซียนและประเทศอื่นๆดังนั้นการมาเยือนไทยของไมค์พอมเปโอจึงมีความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นไปได้ครับว่า ผู้นำของเราจะบอกกล่าวกับไมค์ปอมิโอว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนในปลายปีนี้ซึ่งจะมีระดับท็อปทั้งนั้นประมุขของประเทศต่างๆทั้งหลายแหล่อาเซียนบวกกับประเทศคู่เจรจาเป็นไปได้ไหมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาเองถ้าโดนัลด์ทรัมป์บอกจะมาเองเป็นไปได้ไหมที่ท่านหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะไปกระซิบกระซาบกับท่านสีจิ้นผิงให้มาด้วย พอเดิมทีเนี่ยอเมริกาก็อาจจะส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มาและจีนก็จะส่งนายกรัฐมนตรีหลีเคอร์อเฉียงมาเท่านั้นแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่สามารถหาข้อตกลงกันได้หรือเปิดโอกาสสำคัญผมมองไปถึงขั้นที่ว่าไทยในฐานะเจ้าภาพเนิคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเชิญโดนัลด์ทรัมผู้นำสหรัฐเชิญสีจิ้นผิงผู้นำจีน เชิญวลาดเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียเชิญนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมาเจอกันที่นี่และนายกรัฐมนตรีอินเดียครับนเรนทราโมดีด้วยลองวาดภาพดูสิครับว่าประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางแห่งการทูตนานาชาติที่จะนําไปสู่สันติภาพของโลกได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับแต่เราต้องใช้กําลังภายในต้องใช้วิธีการเจรจาหวานล้อม แสดงเหตุแสดงผลให้ประเทศยักษ์เหล่านี้ได้เห็นว่าประเทศไทยเราสามารถเล่นบทของการเป็นผู้ประสานสิทธิศได้อย่างมีนัยสำคัญตรงนี้แหละครับที่ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัดวินัยก็สามารถที่จะวางยุทธศาสตร์นี้กับท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าถ้าหากการประชุมสุดยอด ของผู้นำประเทศยักษ์กับ10ประเทศอาเซียนได้ที่กรุงเทพต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การทูตระหว่างประเทศของโลกทีเดียวครับนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนี่ไม่ใช่เรื่องที่คิดเอาเองแต่จังหวะการเมืองระหว่างประเทศขณะนี้เอื้อต่อบทบาทของไทยที่จะสร้างให้เกิดความปรองดอง สมานฉันน,นำไปสู่การตกลงที่จะเรียกเป็น b a Bangkok d e e l o r a t i o n หรือจะเป็น Bangkok Initiative ความริเริ่มที่เกิดขึ้นในกรุงเทพกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างให้เกิดการคลายความตึงเครียดในระดับโลกทีเดียวครับนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าประเด็นของอิหร่านกับสหรัฐด,ด้วยซึ่งแน่นอนไทยเราอาจจะอยู่ห่างหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่า อาเซียนเองจะไม่สามารถยกประเด็นนี้เพื่อที่จะทำให้ผู้นำโลกที่มาประชุม ARF ได้เห็นความสำคัญของอาเซียนในการที่จะนำไปสู่การเจรจาให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยเพราะว่า27ประเทศที่มา ARF ร์้นเนั้นล้วนแล้วแต่เป็นห่วงเป็นใหญ่ในเรื่องของสวัสดิภาพเสถียรภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในระดับสากลก็แปลว่าการประชุมที่กรุงเทพในสัปดาห์นี้เรากำลังที่จะเอาปัญหาระดับโลกเนี่ยมาวางบนโต๊ะพูดทั้งเป็นทางการและทั้งที่ไม่เป็นทางการทั้งที่อยู่ในรอบและที่อยู่นอกรอบเพื่อที่จะนำไปสู่การที่จะมีความเข้าใจว่าสงครามเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการทูตเท่านั้น โดยเฉพาะการทูตสร้างสรรค์ที่มีประเทศไทยและอาเซียนเป็นคนกลางเป็นคนพยายามสารประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญของการที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้เกิดดุลยภาพให้เกิด Balance of Power หรือการทวงดุลของอำนาจในภูมิภาคนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการเผชิญหน้าด้วยอาวุธแต่สามารถที่จะสร้างให้เกิดพลัง ทางการทูตและเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปากท้องของประชาชนทั่วโลกมีความสําคัญต่อผู้นําเหล่านี้ทั้งสิ้นเพราะผู้นําเหล่านี้ต้องตอบคําถามประชาชนของตนเองว่าสงครามการค้าการเผชิญหน้าเกาหลีเหนือการเผชิญหน้าในตะวันออกกลางและในทะเลจีนใต้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจทั้งสิ้นเพราะว่าถ้ามีความตึงเครียดตูมตามทุกครั้งที่มีการทดลอง ขีปนาวุธทุกครั้งที่มีการยึดเรือขนน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียทุกครั้งที่มีการทดลองระเบิดจากเกาหลีเหนือตลาดหุ้นตกความมั่นใจของผู้ลงทุนลดน้อยถอยลงทุกคนต้องการที่จะให้มีการพูดจาเพื่อนำไปสู่การป้องกันการระเบิดของความขัดแยง้งและอย่าแปลกใจนะครับถ้าในเวทีนี้ที่กรุงเทพในสัปดาห์นี้ มีการพูดถึงประเด็นฮ่องกงด้วยฮ่องกงกลายเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างจีนกับอเมริกาและโลกตะวันตกฮ่องกงกลายเป็นจุดเดือดใหม่ที่ท้าทายความสามารถของจีนและส่วนอื่นๆของโลกรวมมาถึงอาเซียนด้วยครับในการที่จะหาทางป้องกันไม่ให้การประท้วงที่ลากยาวมา เป็นสัปดาห์ที่8แล้วเนี่ยและมีความรุนแรงมีการยิงแก๊สสัมตาและมีการใช้กระสุนยางแล้วเนี่ยนำไปสู่การเสื่อมสุดของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับตะวันตกเพราะว่าจีนชี้นิวแล้วว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังอเมริกาก็ชี้นิ้วไปที่จีนว่าไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนฮ่องกองเรื่องนี้อาเซียนประเทศไทยควรจะสามารถเป็น คนกลางที่ตั้งเวทีเพื่อทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเพราะว่าเราเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนเรามีความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกาและเราก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฮ่องกงช่วงหลังนี้ฮ่องกงก็มาตั้งสํานักงานการค้าและการลงทุนในไทยยกระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นคนไทยรู้จักฮ่องกงดีและฮ่องกงก็รู้จักประเทศไทยดีดังนั้นนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในวาระทางการหรือ อยู่ในวาระนอกรอบก็ตามประเด็นฮ่องกงก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไทยเราสามารถจะไกลเกลีย่ยปูทางไปสู่การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะทำให้เห็นว่าไทยเรามีการทูตที่น่าเลื่อมใสที่สร้างสรรค์และที่เป็นการทูตเชิงรุกที่เรียกว่า proactive ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวสัปดาห์นี้จึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะ รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชารอบที่สองนี้น่าจะเป็นจังหวะน่าจะเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่จะทำให้เราแสดงบทบาทของคำว่าการทูตไทยที่สร้างสรรค์ให้ปรากฏในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ